รถมินิ MPV คาร์จากเจ้าตลาดค่ายพี่โตโตซิลิฟูไม่ใช่โตโยต้านั่นเองนะครับและคันนี้บอกได้เลยว่าชนโชว์รูมป้ายแดงราคาพิเศษแบบนี้สภาพแบบนี้ยังใหม่อยู่เลยเลขใหม่เพียงแค่ 9,000 โลเท่านั้นน่าใช้ไหมไปดูกันดีกว่าครับSo cut the bad out of your life. Yeah, do it one time, one time. You gotta work till you're winning. Yeah, take control of the system. When you invest, it's addicting. No time to rest, let's go get it. Not gonna stop till I'm finished. Not gonna drop to my limits. Deep in my chest, I'm inhaling. Believe in testing and failing. You gotta...สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์โต Channel นะฮะรีวิวรถมือ2คุณภาพดีส่งตรงถึงมือคุณเลยนะใครที่ต้องการข้อมูลรถมือ2นะครับอยากจะดูรีวิวนะดูคลิปนี้บอกได้เลยว่าได้คำตอบได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการซื้อรถมือ2แน่นอนนะครับที่วันทัวร์โตนะครับมีรถมากกว่า200คันให้คุณได้เลือกนะฮะแล้วก็รถทุกคันของวันทัวร์โตเรียกได้ว่าเป็นรถบ้านแท้ 100% การันตีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแล้วก็ไฟไหม้แน่นอนที่สำคัญนะฮะมีวารันตีให้3ปีหรือ 30,000 กิโลนะฮะคุ้มครอง128รายการเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถชนโชว์รูมป้ายแดงนะนี่คือมินิ MPV คาร์7ที่นั่งจากค่ายพี่โตเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้รุ่นอะไรปีอะไรราคาพิเศษแบบไหนไปดูกันดีกว่าครับอย่าเพิ่งไปดูนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะหรือการรีวิวของเรานั้นอย่าลืมให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเยอะๆแล้วก็กด Subscribe เข้ามาด้วยนะสั่นกระดิ่งทุกคลิปจะได้ไม่พลาดในส่วนของการรีวิวรถมือ2คุณภาพดีนะครับและคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะถามได้หมดเลยนะครับเราเปิดรับทุกความเห็นนะฮะแล้วก็ยินดีมากๆเลยถ้าคุณจะคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับโอเคครับเราอยู่กับรถคันนี้นะฮะนี่คือ Toyota Veloz รุ่นพรีเมียมนะครับใครที่ต้องการรถใหม่ป้ายแดงก็คันนี้แหละครับชนโชว์รูมเลยนะสิ่งแรกที่ผมเห็นกับรถคันนี้นะครับ Toyota Veloz ต้องบอกเลยว่าเขาสวยแล้วก็สปอร์ตดูดันมากๆเลยนะสังเกตจากอะไรสังเกตจากตัวกระจังหน้าที่มีความใหญ่นะแต่ว่าตรงนี้มีการตกแต่งด้วยสีแบบ Black God ดำเงานะครับจุดที่2นะฮะที่ทำให้ผมรู้สึกว่าประทับใจหรือว่าชอบรถคันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการตกแต่งด้านหน้าเนี่ยหรือว่าด้านข้างสิ่งต่างๆที่เขาตกแต่งมาเนี่ยเขาใช้วัสดุโครเมียมนะฮะทำให้รถคันนี้นะครับมีความหรูหรานะนอกจากนั้นนะฮะไฟหน้าในรถคันนี้เนี่ยอันนี้ผมชอบเลยนะก็คือเป็นแบบระบบ Full LED แล้วนะฮะแล้วก็ใหม่นะฮะแล้วไม่มีในส่วนของริ้วรอยเลย DRL มีนะครับ Daytime Running Light แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยแล้วเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องมาดูเลยนี่เครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรแล้วก็จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่เป็นระบบซุปเปอร์ CVT i นะฮะ7สปีดนะคันนี้อัตราการเร่งนะครับเร่งดีไหมก็108แรงม้าแต่ว่าอัตราการเร่งดีแน่นอนเพราะว่าเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์7สปีดเน้นทั้งอัตราการเร่งแล้วก็ความนุ่มนวล นะฮะคันนี้ต้องตอบงี้ครับว่าไม่อืดแล้วก็ใช้งานได้แบบปกติเลยขึ้นเขาลงห้วยก็สบายๆนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของสภาพห้องเครื่องก็คันนี้การันตีเลยไม่มีชนหนักแน่นอนและที่สำคัญและไม่เคยชนเพราะว่าอะไรเพราะผมตรวจในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงเนี่ยสีเดิมไม่เคยขยับนอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของเบ้าโชคนะการันตีไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนครับดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วก็หน้ารถเรียบร้อยมาต่อกันที่ล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นขอบ17นิ้วนะแล้วก็ลายแม็กนี่คือเป็นลายแบบเดิมๆจากโชว์รูมหรือว่าโรงงานเลยนะอันนี้ล้อแม็กเองเนี่ยเขาเป็นลายแบบทูโทนนะฮะก็สีดำปัดเงาแบบนี้นะครับทูโทนก็คือสีโครเมียมสีดำปัดเงานะฮะก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับรถใหม่ๆนะครับลายนี้ไม่แปลกครับแล้วก็ทำให้ดูสวยและดูเด่นบนท้องถนนด้วยนะครับสิ่งที่ผมชอบในเรื่องของออปชั่นเวลอสก็คือกล้อง360องศาแคมเปอร่าเนี่ยแหละฮะเวลาที่เราจะถอยจอดหรือว่าขยับออกจากที่จอดรถตรงฝั่งพวกฟุตบาทอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะมองกล้องเนี่ยได้จากภาพมอนิเตอร์ด้านในรวมถึงกระจกมองข้างเนี่ยฮะที่เป็นแบบพับเก็บไฟฟ้าแล้วก็มีบลายสปอตมาด้วยในรุ่นนี้นะฮะนั่นคือหนึ่งในระบบ Toyota Safety Sense นะครับที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะหลังคาไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยชำรุดรอยขี้นกไม่มีแล้วก็มีราวหลังคามาให้ด้วยนะใครที่ต้องการที่จะเอาสัมภาระเอาไปไว้บนหลังคาเนี่ยสามารถติดแหลกเพิ่มได้มือจับประตูมีระบบ Key Smart Entry นะต้องใช้คำว่า Key Smart นะเพราะว่าเขาเป็นแบบแถบขีดอย่างเงี้ย2ขีดเอาไว้ปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถนะฮะเพียงแค่แตะสัมผัสเท่านั้นด้านข้างนะครับมีการติดตั้งตกแต่งด้วยคิ้วพลาสติกสีดำแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นชายสีดำพลาสติกนะครับถามว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ยังไงมันก็กันความสกปรกนะไม่ว่าจะเป็นเศษหินเศษดินเศษโคลนอะไรเงี้ยที่เราขับรถแล้วไปเจอนะครับคุณผู้ชมครับ Toyota Veloz คันนี้นะครับเป็นรุ่นฉลองครบรอบ60ปีนะสีนี้ก็เป็นสีพิเศษนะครับที่มีเฉพาะรถที่เป็นรุ่นพิเศษในการฉลองครบรอบ60ปีเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็น Toyota Veloz Toyota Cross Toyota Camry หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆ Fortuner นะครับนะจะเป็นแบบ Limited เท่านั้นนะครับใครที่ต้องการรถที่เป็นสี Limited คันนี้บอกได้เลยว่าสี Limited แล้วก็สวยด้วยนะซึ่งเป็นสีเทานมนะครับดีไซน์ของเขาเป็นยังไงด้านท้ายก็สวยนะครับไฟท้ายของเขาเป็นแบบ LED Light Guiding ก็คือเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับนำสายตาค่อนข้างดูแบบว่าโดดเด่นเลยนะฮะเวลาที่ขับอยู่
่บนท้องถนนกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้กันชนด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยแล้วก็มีกล้องมองหลังรวมถึงไฟเบรกดวงที่3สปอยเลอร์แล้วก็คีบปลาฉลามเอาไว้รับสัญญาณนั่นเองเปิดท้ายมาดูเลยนะครับด้านท้ายนะครับเรียกได้ว่าบรรทุกสัมภาระได้เยอะนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นเบาะแถว3สามารถพับแล้วก็เก็บสัมภาระได้ด้วยนะฮะใครที่ต้องการที่จะใช้พื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมพื้นที่นั่งแถว2ก็สามารถพับแล้วก็เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ด้วยคันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของความอเนกประสงค์นะฮะการเก็บสัมภาระเอ่ยการเดินทางเอ่ยพับแล้วก็สามารถที่จะปูผ้านอนก็ได้นะอันนี้ใครที่รักครอบครัวซื้อคันนี้ไปเนี่ยตอบโจทย์ในการใช้งานแบบครอบครัวแน่นอนครับเวลรถคันนี้นะครับก็รถชนโชว์รูมป้ายแดงนะฮะและนี่ก็คืออุปกรณ์พวกที่เป็นบุ๊กเซอร์วิสนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบในศูนย์ได้นะอย่างคันนี้นะครับเข้าศูนย์เช็คทุกระยะแน่นอนที่สำคัญนะฮะคันนี้ใหม่มากๆนะวัสดุต่างๆหรือว่าในส่วนของตัวเนื้อเบาะที่เป็นเบาะผ้าผสมหนังแบบนี้นะฮะนะที่เป็นสีแบบทูโทนก็คือสีดำสีเทานะฮะรวมถึงในส่วนของตัวหน้าจอยังไม่มีการแกะสติ๊กเกอร์เลยแล้วก็เรือนไม้ที่เป็นแบบดิจิตอลนะฮะอันนี้เป็นแบบฟูลไซส์เลยนะฮะก็คือเต็มจอเรือนไม้เลยนะนอกจากนั้นแอร์ปรับอากาศก็เป็นแบบอัตโนมัติออโต้แล้วนะฮะรวมถึงการสตาร์ทรถที่เป็นแบบพุชสตาร์ทเอนจินและก็เกียร์นะครับเป็นอัตโนมัติซูเปอร์ CVT i นะใช้งานง่ายหน้าจอตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้ด้วยทันสมัยนะฮะแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่หน้าจอสวยนะครับพวงมาลัยนะครับอันนี้หุ้มหนังมาด้วยนะครับและที่สำคัญมีมัลติฟังก์ชันมีทริปสเตอร์บนพวงมาลัยแล้วไม่ต้องไปกดตรงเรือนไม้แล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบนะฮะภายในสภาพเบาะสวยนะฮะแล้วก็นั่งสบายนะไม่เมื่อยหลังไม่ปวดหลังนะเวลาถ้านั่งก็วิสัยทัศน์ดีนะครับที่สำคัญมีสิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือเวลรถเขาจะให้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะแล้วก็มีเบรกโฮมมาด้วยพลาดไม่ได้เลยครับเป็นที่ชาร์จแบตมือถือแบบไร้สายซึ่งคันอื่นไม่มีมาให้นะคันนี้มีมานะครับก็คือเป็นไวเลสชาร์เจอร์นั่นเองใครที่ต้องการเอาไปใช้แน่นอนแล้วครับขับสนุกแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนครับขยับมานั่งที่นั่งแถว2ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าที่นั่งเขากว้างขวางแล้วก็เพดานเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็มีแอร์บนเพดานสามารถปรับรีเวิร์บพัดลมได้ด้วยตรงนี้ใครที่นั่งที่นั่งแถว2แล้วก็ที่นั่งแถว3ไม่ต้องกลัวร้อนข้างบนมีแอร์เพดานมาให้นะฮะตรงนี้ครับที่ผมชอบก็คือเราสามารถที่จะปรับนะฮะตรงที่นั่งตรงกลางของแถว2เนี่ยมาเป็นที่เท้าแขนแบบนี้ได้นะครับคันนี้นะครับ Toyota Veloz ราคาพิเศษเพียงแค่ 659,000 บาทเท่านั้นนะฮะเรียกได้ว่าประหยัดเงินของคุณในกระเป๋าที่จะไปซื้อรถป้ายแดงครับเกือบ 300,000 บาทเลยนะและคันนี้ใครต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับเอาบัตรประชาชนมาเช็คเครดิตกับเรา1ชั่วโมงรู้ผลสามารถรับรถคันนี้ขับไปใช้งานได้เลยนะค่างวดเริ่มต้นเพียงแค่ 10,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะใครสนใจรถคันนี้สภาพสวยๆรีมิเต็ดด้วยนะเป็นรุ่นฉลองครบรอบ60ปีต้องรีบติดต่อมาที่เบอร์โทร0616745885นะครับคันนี้รีบกันหน่อยนะครับเพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ใครอยากเป็นเจ้าของต้องรีบโทรติดต่อเข้ามาเลยและรถทุกคันของวันทัวร์โต้ผมบอกงี้ครับเป็นรถบ้านแท้ 100% การันตีไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมหรือว่าไฟไหม้แน่นอนที่สำคัญฮะวารันตีเรามีให้เยอะด้วย3ปีหรือ 30,000 กิโลคุ้มครอง128รายการเลยหากใครสนใจรถคันนี้แล้วก็รีบติดต่อมานะครับเบอร์โทรนี่ย้ำอีกทีนึงเลยนะ0616745885หรือว่าช่องทางออนไลน์นะไม่สะดวกมาติดต่อมาได้ที่ Facebook TikTok YouTube แล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ของเราเจ้าหน้าที่คอยตอบข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเลยใครอยากรู้เรื่องอะไรข้อมูลรถคันไหนปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ติดต่อได้เลยนะครับที่วันทัวร์โต้ทุกช่องทางครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันทัวร์โต้ของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ